สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการอุทยานสัมพันธ์ค่ะ
น้อมกล่าวแสดงความอาลัยพระผู้เสด็จสวรรคตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีจ๋าข้าพระพุทธเจ้านายเกรียงศักดิ์ดีกรมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโคปูโคยาทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าตะโคมันทัดครับครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันเหมือนเดิมกับพี่น้องครับรายการอุทยานสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้พบกันวันเสาร์ที่12เดือนพฤศจิกายน2559ผมดีเจนุ่มอุทยานครับวันนี้แนะนำตัวส่องเศร้านะครับไม่ได้มาพบกับพี่น้องท่านผู้ฟังหมอภารกิจให้ครับดีเจนั่งหลบไกลมาทำหน้าที่ส่องเศร้านะครับเนื่องจากว่าประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทำให้ไม่สะดวกในการมาดำเนินรายการนะครับครับก็วันนี้เหมือนเดิมพี่น้องครับพบกันเหมือนเดิมเวลาที่10นาทีถึง11นาฬิกาตรงทางสวทตรังกับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณที่มานของสวทตรังกันก่อนแล้วนะครับภายใต้คณะของท่านผู้อำนวยการวัฒนาวิดูไทยหรือว่าวนากอยวนากอยจัดจั่นเวลาให้กับอุทยานแห่งชาติกโบเขายาภายใต้คณะของท่านวนาอิสระพันธ์บุญมาศครับกับท่านวนาอุทยานแห่งชาติกโบเขายากับหมอประกิตให้กับพ่อมนุ่มอุทยานนะครับแล้วก็พร้อมโดยนั่งดีเจลูกไก่นะครับแต่วันนี้นั่งดีเจลูกไก่มีภารกิจนะครับต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่สำคัญหน่วยพิทักษ์ไม่สามารถที่จะมาร่วมดำเนินรายการได้นะครับวันนี้น้องดีเจนุกกี้นะคอยควบคุมเสียงง่ายคอยเปิดเพลงโปรๆให้กับพี่น้องฟังก็เพลงที่เปิดก็เกี่ยวกับความแสดงความอะไรต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ต้องเปิดเพลงที่เกี่ยวกับสมเด็จพ่อนะครับพ่อของแผ่นดินนะครับมีนักร้องมีผู้แต่งเพลงแต่งมามากแต่งมาใหม่นะครับนี่แสดงความอาลัยนะครับเดชพระองค์ท่านนะครับกับก็วันนี้ดีเจนุกกี้เสียงดีกล้องโซ่ต่อตรังคอยให้บริการในรายการอุทยานพันธ์ขอบคุณดีเจนุกกี้ครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณที่มันกล้องโซ่ต่อตรังครับความคิดถึงไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดตรังทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอแล้วก็ความคิดถึงไปถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเราสามารถดับฟังได้นะทางเว็บตรัง radio.net ฟังได้ทั่วโลกฟังได้ทั่วประเทศนะดิจินุกี้นะฟังได้เว็บใบใจนะเว็บไม่ต้องเครียดนะครับฟังได้นะครับครับพี่น้องครับก่อนที่จะมาพูดคุยในเรื่องสำคัญวันนี้มีเรื่องของลุ่มน้ำของภาคใต้ที่นำเสนอพี่น้องไปเล็กช่องเท่าที่ผ่านมาท่ามเท่าที่บ้านมาค้างคาอยู่เลยก่อนที่จะเร่งเรื่องน้ำเรื่องการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติกโบเขายาในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้กับประเทศนะครับการเร่งเรื่องน้ำกันก่อนนะครับเพราะเป็นหัวใจหลักที่พอล่วงข้องแผ่นดินไทยนะครับปรุงทรงให้ความสำคัญมากที่สุดในเรื่องน้ำดีจีโนกิโอน้ำปรงตัดว่าไม่มีไฟควานี่คนอยู่ได้ไม่มีไฟควาคนอยู่ได้ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้ตำเปลือยน้ำเลือดีเจโนกี้ตำเปลือยน้ำเลยตำเปลือยน้ำใสตำเปลือยน้ำสะอาดก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนทั่วโลกพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศคว้าการบ้านให้พี่น้องช่วยกันคิดช่วยกันเดินตามรอยพอ
รักษาป่ารักษาน้ำรักษาดินรักษาชีวิตกันนะครับครับกาก่อนที่จะเร่งเรื่องน้ำกาควักความคิดถึงไปถึงที่มานกันก่อนเราที่มานพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ลาดตากลางโนยีนกดีดีเจนกี้ลาดตากลางเอ้ยลาดเทศบาลนครตรังเอ้ยเพื่อนรายการที่อยู่ที่เกาะลันตาน้องเจ้าเกาะลันตาควางรายการก้องพี่เบานุ่มอยู่ไม้ตอนนี้พี่ดีเจนกี้พร้อมจะเปิดเพลงให้ควางนะน้องโลมาที่อยู่กันตังพี่อาจารย์ทุ่มจริงดูนะอดีตพ่อโรงเรียนวัยยศดูไม่ชอบฟังรายการก้องหนอมนุ่มอยู่ไม้แล้วก็ความคิดถึงไปถึงช่วงราชการทุกช่วงราชการนะครับที่มาทำหน้าที่อยู่ในตรงที่จังหวัดรังเละทั่วประเทศพี่น้องประชาชนนิทิศนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพไอ้เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวต้นควักไปหมดเลยวันนี้ควักไปทุกมุมของประเทศควักไปทุกมุมของโลกใบนี้ครับผมกับกกรที่จะมาเล่งเรื่องของน้ำน้ำไหลน้ำกั้งดิจิโนกี้นะน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำในเขื่อนน้ำที่อยู่บนวันน้ำที่อยู่ที่น้ำตกนะครับควังเพลงกันก่อนสักหนึ่งเพลงนะครับควังเพลงกันก่อนสักหนึ่งเพลงรับฟังกับผมร้อยล้านดวงใจส่งไปถึงพ่อ
างนี้เฮ็ดยังบ่ถูกนั่งเศร้าก็ซ้อฟังข่าวเรื่องราวของพ่อผ่านหน้าจอเป็นเหมือนความฝันจะเก็บตำนานชั่วกับชั่วกันไว้เป็นเรื่องราวลูกเกิดแผ่นดินรอก้าวพ่อของเราชื่อภูมิพลทุกคำพ่อสอนให้รู้ค่ารู้ประมาณตนพ่อรักลูกลูกทุกคนพ่อคงอยากเห็นคนไทยรักกันขอเก็บไว้เป็นตำนานเล่าสู่ลูกหลานเรื่องเล่าของพ เรื่องราวของพ่อไม่ไทยครับเปิดให้พี่น้องได้ให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้รักกันแบบมากให้มากๆนะทีน้องกี้นะพ่อล่วงบอกว่าไม่ต้องรักพ่อล่วงก็ได้แต่ให้คนไทยนี่รักสมานสามัคคีเพื่อจะนำประเทศไปสู่หนทางแห่งความเจริญจะเริ่นแบบยั่งยืนจะเริ่นแบบไม่รบไม่ร่าไม่ฆ่าไม่ควันกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากว่าประชาคมโลกพี่น้องครับผู้นำของโลกนกี้ครับผู้นำทุกประเทศของโลกนี่เดินตามรอยพ่อล่วงของไทยนี่พน่าว่าจะรบกันไหมนกี้โลกนี้คงจะยินนกี้นะโลกนี้คงจะยินเหมือนน้ำแข็งนะนะครับเพราะฉะนั้นควักวอนไปถึงผู้นำทั่วโลกครับอยากจะให้ผู้นำทั่วโลกไม่ว่าโลกไม่ว่าผู้นำมหาอำนาจไม่มาอำนาจก็ตามกับตามรอยพ่อล่วงของประเทศไทยนะครับแล้วโลกนี้จะร่มเย็นเป็นสุขครับครับมาว่ากันถึงเรื่องนามกับนายช่างปกทอนเสงายผู้ทำหน้าที่ดูแลโครงการชนประธานโครงตาหิวอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหรือว่าอ่างเก็บน้ำตาหิวอ่างเก็บน้ำตาหิวทะเลทราบตาหิวหรือว่าธนาคารน้ำตาหิวนะครับก็ลายมาบกปีเดจีนุ่มเลววันนี้น้ำอยู่ที่14ล้านเลือลูกบาศก์เมตรพี่น้องท่านผู้ฟังที่รบครับ14.2 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าประมาณ 75.8% ครับรับน้ำได้ 4.48 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยดีเจนุกิ้วน้ำไหลเข้าน้ำเลยข้าวหมากว่าน้ำในอกแสดงว่าไม่ขาดทุนดิจินุกี้ครับน้ำเลยข้าวตอนนี้139,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันครับน้ำเลยอกน้ำใต้อกเลยใต้อก19,000ใต้อกไอ้เลยมั่งไปใช้ที่นี่มั่งครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับให้กับการประปาส่วนภูมิภาคประโยชน์จากน้ำดิบพาไปทำให้เป็นน้ำทุกดีเจนุกี้ครับแล้วก็เจ๊กใจกับพี่น้องชาวจังหวัดตรังได้ดื่มน้ำสะอาดได้ชายน้ำสะอาดอันนี้ผู้จัดการการประปาช่วนภูมิภาควยศก็ให้การทำนุ่นซอบมาแล้วในการทำควายชะลอน้ำนะครับน้ำไล่อก19,000ไล่ก้าว139,000แต่ว่าคำไรอยู่เท่นเลื่อเลยนุกี้กำไรเส้นเลยเลยเดี๋ยวใจสอบถามนายช่างหัวหน้าโครงการว่านามีล้นต่อใดนายช่างบอกว่าต้องรอคุณเดือนนี้ก่อนถ้าคุณตกนักคุณตกทุกวันคุณตกคลักคลักคุณตกกองลุยคุณตกนัดกลางป่าในเขตอุทยานแห่งชาติก็บุกเข้ายาเนื้ออ่างเก็บน้ำคลองต่างหิวน้ำก็คงจะล้นริ้วแต่ถ้าหลังจากนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคุณน้อยลงโอกาสล้นก็คงจะลำบากสักนิดนี่ในลาย5นายช่างเดียวใจนายช่างก็ไล่มาบอกว่าต้องเล่ปริมาณคน
หลังจากนี้ว่าตกหนักหรือไม่นะครับนี่เป็นเรื่องของอ่างเก็บน้ำคลองตางิวอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับสร้างอ่างตรงนี้ไว้ป้องกันน้ำท่วมในเขตอำเภอวยอดป้องกันน้ำแรงยามตีคุ้นติงช่วงไล่ๆเดือนทำให้พี่น้องชาววยอดในภาพรวมของจังหวัดตรังการไม่เกิดความเดือดร้อนวันนี้น้ำที่ปล่อย 19,000 นี้นอกจากการประปาเร็วยังไปขับเคลื่อนให้ตำรีก็คบกันดิจิโนคี้ครับให้กับตำก็ว่าเตะกันในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวให้นักกับนักท่องเที่ยวที่ไปชายบริการที่ตำรีก็คบนะกองนายกเสด็จท่องชักดูกับพี่น้องมากันทั่วโลกมาชายบริการเข้าไปเยี่ยมชมทำเลขาครบนะครับนี่เป็นเรื่องน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองตางิวเล่ง่ายเร็วน้องในจังปากกะทอนหรือจังติงจังติงพบกันทุกวันประชุมหัวหน้าทวนราชการในจังก็มารายงานนะครับหัวหน้าทวนในการทราบถึงปริมาณน้ำของแต่ละวันทุกครั้งที่มีการประชุมหัวหน้าทวนกับผมครับการที่นี้มาว่ากันในเรื่องของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของอุทยานชาติกบขยาลาวในการทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าเตือกข้อบรรทัดรอยต่อ3จังหวัดปัตตานีนครศรีและก็ตรังภายใต้การนำของท่านภูมิในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาสุพจน์เพลิดพลิงภูมิในการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักของสงขลาโควิดสันติจิตและก็หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกบขยาท่านหัวหน้าอิสพันธ์บุญมาศนะครับตลอดถึงหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ทั้ง10หน่วยพิทักษ์เจ้าที่ของอุทยานชาติตั้ง140หัวหน้านะครับที่เรียงรายอยู่รอบอุทยานแห่งชาติ10หน่วยพิทักษ์แล้วก็1ที่ทำการนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมารอบอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกหน่วยพิทักษ์ก็ได้สนธิกำลังออกตรวจป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติกบขยาของแต่ละหน่วยพิทักษ์แล้วก็ออกไปพบปะประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการประชุมของหมู่บ้านที่อยู่รอยตะเข็บต่างจ้ำจังหวัดไม่ว่าของเมืองลุงของเมืองตรังของเมืองคอนที่หมู่บ้านที่อยู่รอยตะเข็บอันดีเจนุกี้ก็มีการประชุมประจำเดือนหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ก็ไปชุมชี้แจงไปพบปะกับพี่น้องประชาชนบอกก็มีการประชุมทุกเดือนไปพบปะไปนำเรียนข้อราชการให้พี่น้องในทราบถึงความเคลื่อนไหวและก็ไปข้อความร่วมมือให้พี่น้องได้เข้าใจถึงบทบาทของพื้นป่าแต่ข้อบรรทัดและภาระของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเล่พื้นป่าพื้นนี้ไว้เล่เพื่อใครก็เล่เพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับนี่เรื่องของการออกตรวจการออกไปพบปะประชุมหมู่บ้านแล้วก็การสร้างไข่ชะโลน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ของหน่วยบิทักษ์และลายหน่วยกำลังดำเนินการสร้างไปแล้วสำหรับหน่วยบิทักษ์ที่ข้อบกพร่องก็จะหนักผู้ปกครองท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนของตำบลปากเจมนะเราจะสร้างกันในวันที่10อกที่จะถึงนี้ที่ท้องถิ่นหมู่ที่6ตำบลปากเจมของท่านผู้ใหญ่ดำดูหมู่ที่6ตำบลปากเจมนะครับนายกมนตาทองข้าวกำนันประดิษฐ์ช่องเพชรนะครับจะรวมกับพี่น้องชาวตำบลปากเจมส่วนราชการที่อยู่ในตำบลปากเจมมารวมกันทำควายชะโลน้ำตามนโยบายของรัฐบาลสิงนอมกล่าวมาตามๆแนวประดับดิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่เรื่องของฝ่ายชะโลน้ำเล็กแต่ว่าผมเองก็ได้รับการสนับสนุนกระสอบปุ๋ยดิเจโนกี้พี่นุ่มนี่ได้รับการสนับสนุนกระสอบปุ๋ยจากอดีตนายกเทศมนตรีวยศนายกวงศ์อู่ทองนี่ครับให้มาส่งรวยมาชมตบในการสร้างไฟจะโลนามอดนี้นะครับนี่เรื่องของไฟจะโลนามนะครับเรื่องของการติดตามตรวจตรานะพื้นที่ที่โลเล่มนะครับก็ไล่หน่วยพิทักษ์การส่วนที่กำลังออกไปติดตามนะครับหน่วยพิทักษ์นำตบปากเจมการเช่นเดียวกันนะครับเร็กช่องวันที่ผ่านมาก็ได้ส่วนที่กำลังของหน่วยพิทักษ์จากบ้านในเตาซึ่งนำทีมโดยว่าหน้าประปาพรมทองแล้วก็เจ้าที่ตำรวจของ
ตำรวจตำบลปากแจมแล้วก็ผู้นำชุมชนของตำบลปากแจมนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับได้ส่วนที่กำลังนี้ออกไปตรวจพื้นที่ในเขตตำบลปากแจมตรงที่รอยต่อหมู่ที่1หมู่ที่2ของตำบลปากแจมเพราะทราบข่าวว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยเข้าไปลักลอบล่าสัตว์มังไร่มังนะครับเข้าไปเก็บห้าของป่ามังก็ปรากฏว่าวันนั้นที่เข้าไปตรวจชอบพื้นที่นี้พี่น้องครับก็ได้ไปพบเรียวนะครับบ่วงเรียวนองดีจีโนกี้ครับเรียวดักชัดอันครับโอ้รับจำนวนไล่อันเจ้าที่เราก็ได้เก็บลงมาหมดเลยครับเก็บเหลือก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบพี่น้องที่อยู่รอบตรงนั้นแหละได้ทราบวันนี้ต้องเป็นรูปเป็นตายครับเจ้าทีถ้ามีไรกระเจงโบเซ่มาเจ้าทีได้ขึ้นไปเก็บไอ้หมดเพราะนี่เป็นการทำลายสัตว์นะครับเป็นการออกเปรียบสัตว์นะครับพี่น้องบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับทางที่เจ้าทีเราก็ไปประชุมชี้แจงเกือบทุกหมู่บ้านนะครับที่อยู่รอบอุแยงชาร์ตต่างท่ามจังหวัดแต่ก็ยังมีพี่น้องบางท่านยังไม่ให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าทีเราก็ต้องอย่าท้อถอยนะครับต้องประชาสัมพันธ์ต้องออกตรวจป้องกันไปเรื่อยๆให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในพื้นป่าทั่วประเทศเนี่ยมีประโยชน์กับมนุษย์ทุกชนิดเลยครับไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นระบบในเวทในพื้นป่านะครับถ้าหากว่าเราไปทำลายสัตว์ป่าทำลายป่าเรากับตากับเราในทำลายตัวเราเองนะครับทำลายความอุดมสมบูรณ์แล้วมันจะกระทบเหมือนถึงคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีผลกระทบเพียงเมื่อทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สัตว์ป่าทุกทำลายนะมันจะส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพของประชาชนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ฟังรายการนี้นะครับฟังรายการอุทยานสัมพันธ์อยู่ในวันนี้นะครับผมข้อความรวมมือนะครับว่าในการเข้าไปทำลายทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นการขนไม้บุกลุกแผ่วทางป่าไม้การลักลอบล่าสัตว์นะครับเป็นผลกระทบที่จะต้องตามมานะครับแล้วสร้างความเสียหายให้กับประเทศในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมารวมมือรวมใจกันดูแลเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศนะครับมาช่วยกันดูแลทรัพยากรสัตว์ป่าทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำทรัพยากรดินซึ่งเป็นฐานการผลิตในภาพรวมของประเทศวันนี้ผมไม่ปฏิเสธว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเป็นหน้าที่ของเจ้าที่กระทรวงทรัพย์ทุกกรมที่รับผิดชอบเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าถ้าว่าพี่น้องประชาชนช่วยราชการถูกตะบวงถูกกระทรวงตะบวงกลมนะครับไม่ให้ความร่วมมือนะครับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวมก็คงจะทำลำบากสักนิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอความร่วมมือนะครับพี่น้องครับผมขอความร่วมมือนะครับเราช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับวันนี้ที่บ้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่างสามกรมเนี่ยครับมีภารกิจดูแลป่าแต่ละพื้นป่าแต่ละแห้งป่าชายเลนป่าชายหาดในเลก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็รับผิดชอบไปป่าสวัสดิ์แห่งชาติที่ไม่เป็นเขตยานก็กรมป่าไม้รับผิดชอบไปป่าที่เป็นเขตอุทยานเขตดักซ่าพันธุ์สัตว์ป่าเขตอ้ามหลาสัตว์ป่าก็เป็นภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะต้องดูแลแต่ทุดท้ายแล้วมันเป็นของคนไทยต่างประเทศนี่ครับพี่น้องครับพื้นป่านั้นสัตว์ป่านั้นที่อยู่ในป่านะครับมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติแต่เป็นทรัพย์สมบัติของประเทศไทยแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติของโลกกันแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะทั่วโลกต้องพึ่งผ้าพึ่งพิงใช้ทรัพยากรเหมือนกันหมดหายใจเหมือนกันดิจิโนกี้จ่ายแสงอาทิตย์เหมือนกันกินน้ำเหมือนกันหรือว่าประเทศไหนมั่งไม่กินน้ำกินน้ำมันมีใครมั่งที่เป็นมนุษย์ในโลกใบนี้ผมตามดีเจนกี้ติตามผีท่อมจริงอดีตพ่ออุ้งเงยมายอดที่ว่ามีมนุษย์คนไหนมั่งที่ไม่กินน้ำกินน้ำมันแต่น้ำได้เพราะฉะนั้นถ้ากว่ายังกินน้ำเลยก็ต้องช่วยกันแหล่ปลารักษาปลาดูแลสัตว์ปลาอย่าแต่ไปทำลาย
เงี้ยพยายามที่จะเลี้ยงปลานิลที่ประบาดทําได้ประจําอยู่ว่าประทานายนี่ครับเต้นเวลาทักปลานะเลี้ยงปลาในบ่อที่เป็นขุดบ่อทักเล็กๆน้อยๆเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปืนเมืองเลี้ยงหมูขี้ปลาปลูกผักปลูกหญ้าแล้วมาทําเป็นอาหารนะสัตว์ป่านี่ก็ให้เขาอยู่ในป่าให้เขาควบคุมระบบในเวทในป่าแล้วประโยชน์ได้มั้ยครับพี่น้องเราโดยภาพรวมนะครับให้เขาอยู่แบบอิสระภาพไม่ต้องแต่ลบสอนอยู่นะครับก็ควักไปด้วยนะพี่น้องชาวเมืองลุงพี่น้องชาวเมืองตรังพี่น้องชาวเมืองคอนที่นั่งควงรายการอุทยานจำปันอยู่ในตอนนี้ถ้ารักชีวิตอย่าไปคิดทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้แล้วเราจะอยู่กันย่างลมเย็นเป็นทุกข์กับผมขับฟังเพลงจากทางรายการสักหนึ่งเพลงเหล่าเกี่ยวกับโผล่เหล่าเละยังเสียใจอยู่ไม่หายวันที่พ่อของฉันจากไปแล้วอีกไม่นานเท่าไรน้ำตาที่ไหลไม่เคยแห้งไปสักทีดินฟ้านั้นยังร้องไห้น้ำตาคนไทยหลั่งไปทุกทีในหลวงที่เราจงรักภักดีบัดนี้พระองค์เสด็จสู่แดนสวรรค์ยังถือมั่นในคำสอนพ่อหลวงห่วงอาทรไทยทั่วกันพร้อมจะทำดีทุกวันเพื่อพ่อองค์นั้นที่เราชาวไทยบูชาฟ้านั้นยังร้องไห้น้ำตาคนไทยหลั่งไปทุกทีในหลวงที่เราจงรักภักดีบัดนี้พระองค์เสด็จสู่แดนสวรรค์ยังถือมั่นในคำสอนพ่อหลวงห่วงอาทรไทยทั่วกันพร้อมจะทำดีทุกวันเพื่อพ่อองค์นั้นที่เราชาวไทยบูชาThank you.
ผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาเบื้องบาทองค์ผู้มิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังหยาดฝนชโลมพื้นลาถึงว่าป่าดงหรือไพรพงทรงสู้ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งพ้อทอแสงเรืองรองผุดพองดังร่มโพยายพระบารมีเป็นที่ลือขานนานไกลข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเนื้อยิ่งสิ่งใดเนื้อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกภัยมีชาวไทยแห่นห่วงยิ่งกว่าดวงชีวีแม้นใครคิดย่ำยีใต้ฟ้าธุรีขอพลีชีพแทนครับกระพานไปส่องเพลงครับพอเลือบเลเวล่าเลือดที่มาหนาทีเดียวแล้วดิจิโนกี้เลือดทิพย์นาทีแล้วไอ้ลักค่ะเลือดทิพย์นาทีนะครับกาข้อจะเร่งเหลืองของหลุมน้ำภาคใต้ขว้างตะวันออกสักนิดนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อเช้าหน้าแล้วนะยาวหลุมน้ำฟั่งตะวันออกปลวนหลุมน้ำซาค่าทั้งหมดมีทิพย์ท่ามซาค่าพี่น้องครับหลุมน้ำภาคใต้ขว้างตะวันออกมี13ซาค่าพี่น้องลุ่มน้ำภาคใต้ขว้างตะวันออกนี่มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 26,067.89 ตารางกิโลเมตรนะครับหรือประมาณหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน16ล้านไร่นะครับควบคุมพื้นที่11จังหวัดนะครับ16ล้านไร่ว่านะครับควบคุมพื้นที่ทั้งหมด11จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดไหนมั่งอ่ะจังหวัดชุมพรจังหวัดตรังบ้านเรากันนครศรีกันนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีเมืองลุงยะลาระนองสงขลาและก็สุราษฎร์ธานีนะครับนี่เรื่องของหลุมน้ําชายขว้างทะเลภาคใต้ขว้างตะวันออกนะทั้งหมด 26,067.89 ตารางกิโลเมตร16ล้านเศษไร่11จังหวัดนะ11จังหวัดนี่พื้นที่ลุ่มน้ำที่ดูแลพี่น้องตั้ง11จังหวัดดิจิโนกี้นี่ดูแลพี่น้อง11จังหวัดนี่พื้นที่ลุ่มน้ำปากทายกว้างตะวันออกไอ้ล่ะก็ให้ความสำคัญความสำคัญของลุ่มน้ำลุ่มนี้มากมาสั้นเป็นท่านเศรษฐกิจย่อยของประเทศนะครับทีนี้ในช่วงที่จะมาเล่งในเรื่องของรายละเอียดนี่คงจะไม่ทันเร็วเพราะว่าเลือก7นาทีใช่ไหมดิจิโนกี้7นาทีนะก่อนเล่งเราโซน่า7นาทีต้องเล่งเรื่องน้ำเพื่อวิดีโอได้กี่เราน้ำเพื่อวิดีโอน้ำเพื่อวิดีโออินสว่างในว่ารูดในว่ารูดดูน้ำเพื่อประโยชน์ควักมาประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่ทิพเซ่ที่จะถึงนี้นะครับวันพระวันจันทร์ที่ทิพเซ่
นายอำเภอจะนำทีมบัวหน้าช่วงราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนลงไปเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวตำบลปากคมเทวัดขวัญใจหมู่ที่1ตำบลปากคมก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องปากคมกับพี่น้องปากคมที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้นะครับต่อวันที่ทิพย์อย่าลืมนะครับท่านนายอำเภอวยศท่านวิโรจน์อินสว่างนะครับจะนำทีมบัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนลงไปบริการให้พี่น้องประชาชนที่วัดขวัญใจในตรงที่หมู่ที่1ตำบลปากคมเพราะฉะนั้นก็ควักพี่น้องปากคมตรงนั้นตุงโตเก๋ๆลำบูราถ้ามาได้ก็มากันมากๆนะครับจะไปพัฒนาวัดกันตรงนั้นพัฒนาวัดไปอ้ายทุนการศึกษากับนักเรียนในโรงก้องตำบลปากคมแล้วก็ไปทำบุญทำทานกันๆกันตรงนั้นนะครับก็ควักพี่น้องนะครับท่านอำเภอวิโรจน์อินสว่างอำเภอวยศควักประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเจ้าปากคมนะครับไปรับบริการจากช่วงราชการดีเจนุ่มอุทยานก็ต้องป้าต้นไม้ไปเจ๊กเราเลยดีเจนุกี้เตรียมจะม่วงทองไว้แล้วไปต้มดวกมู่เตรียมต้นม่วงต้นปะโยมไปปลูกให้กับวัดต้นมะออกกานี่ป้าไปเจ๊กชาวบ้านต้นดนป้าไปกินป้าไปนอกแกงน้ำเคยหยดดนหยดดนดีเจนุกี้รู้จักไหมรู้จักเที่ยงวะนะครับครับเนี่ยวันที่10เซวันจันทร์เป็นวันพระพี่น้องเอออย่าลืมพี่น้องปากคมนะครับพี่น้องลำปูราอยู่แก่ๆก็ไปได้นี่วันหน้าทั่วราชการก็เตรียมปิ่นโตเตรียมไส้จันทร์ไปไหว้พระกันไปพัฒนาวัดกันๆ นะครับนี่เรื่องของอำเภอเคลื่อนที่ของอำเภอวยศภายใต้การนำของท่านอำเภอวิโรจน์อินสว่างพี่เบาที่เส้นดีของนุ่มอุทยานดูเล่งไงแล้วนายว่าเออเล่งไงแล้วประชาธรรมะเนี่ยประชาธรรมะนายแล้วครับครับการช่วงนี้ก็คุ้นตกดีพี่น้องเออถ้ารักป่อล่วงก็ช่วยกันปลูกผ้ามากๆเจอกันปลูกต้นไม้ไอ้ทั่วประเทศครัวเรือนละ1ต้นท่องต้นท่ามต้นถ้าปลูกได้เป็นร้อยต้นดีพี่น้องเตมีนอทอทราบมีจะดูดอย่าปลูกแต่ปาล์มอย่าปลูกแต่ยางให้ปลูกไม้ไปกันปลูกลุ่มโปปลูกเขียนทองปลูกเนียงปลูกเลี้ยงปลูกโตปลูกไอ้กรักๆเข้าไปนี่นะครับปลูกเผือไอ้ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ที่เขี้ยวมากๆแล้วก็ได้มีน้ำใจมีอากาศบริสุทธิ์อยู่กันร่มเย็นเป็นทุกนะรักพอเพียงปลูกไม้มากๆรักษาป่ารักษาน้ำรักษาดินอย่าลบกันกลบไม้ดิจิโนกี้อย่ารบกันอย่าทะเลาะกันสร้างสมานสามัคคีให้กับพี่น้องชาวไทยแล้วก็พอล่วงจะสบายใจเมื่อคนไทยรักกันวันนี้เวลาหมดเวลาขอบพระคุณที่ม่านข้องสวทตรังไว้เป็นอย่างชุ่งภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการวัฒนวิโรไทยขอบพระคุณพี่น้องท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติรับฟังรายการข้องสวทตรังทุกรายการเลยรวมตลอดถึงรายการอุทยานทำพันกันแล้วก็โซนาก่อยว่ากันไหมโซนาก่อยมาเล่งเหลืองก้องพื้นที่ลุ่มน้ำปากตายกว้างตอนอกซึ่งมีทิพซ้ำลุ่มน้ำซาก้าโซนาไม่เล่งเหลืองได้เลยดิจิโนกี้จะไม่เล่งเหลืองอื่นปึ๊ดจะเล่งเหลืองลุ่มน้ำอย่างเดียวไอพี่น้องในรูโอ้ตั้งทิพซ้ำลุ่มน้ำนี้อยู่ตรงไหนมั่งวันนี้เวลาหมดเวลานุ่มอุทยานตรงกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสร้างแนวทาง
สบายปลูกจิตสำนึกให้ลูกรู้สึกพอใจรักดินรักถิ่นอาศัยพอกินพอใช้พอดีวางแผนจัดการอย่างนี้เพื่อลูกมันคงสุขีอยู่ดีตามแนวคิดพ่ออยู่แบบเพียงพอตามแนวพ่อสอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริง